สวัสดีครับผมอาจารย์ตุลนะครับวันนี้จะมาคุยสั้นๆ2เรื่องนะครับคือเรื่องที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความหมายของคำว่า partition กับคำว่า wall นะครับนะฮะแล้วก็ความหมายของคำว่า ceiling กับ roof นะฮะแตกต่างกันยังไงนะครับก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่2เนี่ยก็คือว่ากรอบข้อมูลยังไงไม่ให้มันหยุมหยิมมากเกินไปนะครับนะฮะในเรื่องที่1เนี่ยจากรูปเนี่ยนะฮะพวกเราจะเห็นเป็นรูปบ้านนะครับที่ตัดเซกชันอยู่นะครับนะนี่คำว่า wall คืออะไรนะครับนะคำว่า wall คืออะไรก็คือว่าถ้าผนังด้านไหนเนี่ยนะครับถ้าผนังด้านไหนเนี่ยมันเป็นผนังที่มันโดนกับแสงแดดนะครับมันโดนกับแสงแดดแล้วก็มีกระแสลมพัดผ่านนะครับมีกระแสลมพัดผ่านนะฮะเช่นผนังด้านนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผนังตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่า wall นะครับเนี่ยผนังด้านนี้นะครับอันนี้เราก็เรียกว่า wall นะครับนี่เราเรียกว่า wall แต่ถ้านะครับผนังตรงไหนเนี่ยนะครับมันไม่ได้โดนแสงแดดมันไม่ได้โดนสายลมนะฮะเช่นมันเป็นผนังที่กั้นอยู่ระหว่างห้องนะฮะผนังที่กั้นอยู่ระหว่างห้องเช่นผนังตรงนี้นะครับเอาสีอะไรดีเอาสีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวแล้วกันนะฮะเช่นผนังตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเนี่ยผนังตรงนี้นะผนังอย่างเงี้ยที่กั้นอยู่ระหว่างห้องเนี้ยนะครับกับห้องเนี้ยนะครับนะมันเป็นผนังที่ไม่ได้โดนสายลมแสงแดดเป็นผนังที่กั้นระหว่างห้องนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่า partitionนะครับการถ่ายเทความร้อนในการคิด cooling load เนี่ย wall กับ partition เนี่ยคิดต่างกันนะครับต่างกันนี้หวังว่าคงจะเคลียร์นะครับว่าอะไรคือ wall อะไรคือ partition นะครับทวนอีกที wall ก็คือมันมีสายลมแสงแดดนะครับโดนกระทบผ่านนะครับโดนกระทบอ่ะนะฮะแต่ partition เนี่ยเป็นผนังกั้นระหว่างห้องภายในอ่ะห้องภายในอาคารนะครับห้องภายในอาคารย้ำอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของceiling กับ roof นะฮะ ceiling กับ roof ถ้านะฮะถ้าหลังคาเนี่ยนะครับมันโดนสายลมแสงแดดนะฮะเช่นหลังคาตรงนี้นะครับสมมติว่าเอาสีนี้แล้วกันนะครับหลังคาตรงนี้เนี่ยมันโดนสายลมแสงแดดนะครับเนี่ยอันนี้คือหลังคาโดนสายลมแสงแดดนะครับถ้าหลังคาที่มันโดนสายลมแสงแดดอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่า roof นะครับเราเรียกว่า roof นะฮะ roof 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 นะครับอันนี้เราเรียกว่า roof นะฮะแต่นะครับแต่ถ้ามันเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาที่เรียกว่าอะไรนะมันเป็นหลังคาของชั้นล่างของบ้านนะฮะเช่นตรงนี้นะครับหลังคาที่เป็นชั้นล่างของบ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วไออันเนี้ยมันไม่ได้โดนสายลมแสงแดดนะครับเหมือนพาร์ติชันนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าซีลิ่งครับนะเราเรียกมันว่าซีลิ่งเพราะมันไม่ได้โดนสายลมและแสงแดดอันนี้หมายความว่าคนที่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับคนที่เขายืนอยู่ชั้นล่างเนี่ยเขาเงยหน้าขึ้นไปแล้วเขาเห็นมันเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นเพดานของห้องชั้นล่างนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าซีลิ่งนะครับแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ในห้องข้างบนอย่างนี้นะครับเขาแงนหน้าขึ้นไปเสร็จเนี่ยนะครับเขาเห็นอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างบนเขาแล้วก็เป็นอะไรที่มันโดนสายลมแสงแดดนะครับเราก็เรียกว่าลูฟนะฮะเรียกว่าลูฟอีกเรื่องนึงนิดนึงอันนี้เนี่ยพอดีเห็นรูปนี้ก็อยากจะทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมานิดนึงเนี่ยรูฟเนี่ยจริงๆเนี่ยชื่อเต็มเนี่ยนะฮะมันเป็นระบบหลังคานะฮะคำว่ารูฟเนี่ยนะครับมันเป็นระบบหลังคาคำว่าระบบหลังคาแปลว่าอะไรระบบหลังคาแปลว่าอะไรนะครับระบบหลังคามันแปลว่ามันแปลว่าคือเวลาเรามองเห็นตรงนี้ใช่ไหมเรามองเห็นตรงนี้สีมันไม่ค่อยชัดนะฮะเรามองเห็นตรงนี้เดี๋ยวผมเอาปากกาเขียนดีกว่านะฮะ
เรามองเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับเอ๊ะเราก็ถามว่าตรงนี้คือลูปนะครับตรงนี้คือลูปแล้วตรงนี้อ่ะคือลูปหรือเปล่าตรงนี้คือลูปหรือเปล่านะก็จะเกิดคำถามขึ้นอยากจะเรียนชี้แจงนิดนึงว่าในการคำนวณภาระความร้อนโดยปกติทั่วๆไปในขั้นพื้นฐานเนี่ยเราเรียกสิ่งรวมๆก้อนตรงนี้นะครับนั่นนะฮะเราเรียกกันว่าระบบหลังคาเรียกว่าระบบหลังคาหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าหลังคานะครับแล้วเวลาเราคิดการถ่ายเทความร้อนเนี่ยเราคิดเป็นก้อนเดียวเป็นภาพรวมครับเราคิดเป็นภาพรวมเป็นก้อนเดียวเรียกว่าระบบหลังคานะฮีททรานสเฟอร์ก็คือทรานสเฟอร์ผ่านระบบหลังคาลงมานะครับนะนี้เดี๋ยวท่านบางท่านก็จะคิดบอกว่าเอ๊ะเราต้องแยกเป็นแอตติกมีช่องว่างในแอตติกอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับคำตอบก็คือไม่ต้องนะคิดเป็นก้อนเดียวแต่นะแต่อันนี้เรียนให้ทราบว่าถ้าเราอยากจะคิดแยกนะครับว่าตรงนี้เป็นหลังคาแล้วตรงนี้เป็นฝ้าของชั้น2นะฮะแล้วตรงนี้มีห้องอะไรเงี้ยนะครับคิดได้ฮะคิดได้ไม่ใช่คิดไม่ได้นะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานการคำนวณความร้อนในระดับปกติเนี่ยเขาไม่คิดกันเขาจะคิดเป็นระบบหลังคาแต่จะคิดแยกก็ได้นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าชั้นสูงต่อไปถ้าต้องการลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะเคลียร์ในคำว่าวอลนะครับเคลียร์คำว่าวอลเคลียร์คำว่าพาร์ติชันนะครับเคลียร์คำว่าซีลิ่งนะครับแล้วก็เคลียร์คำว่าระบบก็คือรูฟนะฮะระบบหลังคานะครับนะโอเค อีกเรื่องนึงนะครับนิดนึงที่อยากจะคุยก็คือว่าอย่างนี้นะครับที่อยากจะคุยก็คือว่าอย่างนี้สมมตินะอย่างห้องนอนหนึ่งนะฮะอย่างห้องนอนหนึ่งเนี่ยห้องนอนหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตนิดนึงนะผมจะอธิบายให้ฟังห้องนอนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นวินโดว์นะฮะตรงนี้เป็นวินโดว์นะครับตรงนี้เป็นวินโดว์นะครับตรงนี้เป็นวินโดว์ตรงนี้เป็นวอลสีอะไรดีนะครับตรงนี้เป็นวอลไม่ชัดเลยนะครับตรงนี้เป็นวอลไม่ค่อยชัดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เป็นวอลนะครับตรงนี้เป็นวอลนะครับตรงนี้เป็นวอลนะครับส่วนตรงนี้เป็นพาร์ติชันนะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ติชันนะฮะตรงนี้จะเป็นพาร์ติชันตรงนี้จะเป็นพาร์ติชันสาเหตุที่ว่าตรงนี้มันเป็นพาร์ติชันเนี่ยนะครับนะสีเขียวนะครับไอ้ที่ว่าตรงนี้เป็น partition ก็เพราะว่าเนี่ยตรงนี้เป็น partition เนี่ยนะครับตรงนี้เป็น partition เพราะว่าทางด้านนี้ติดอยู่กับโถงบันไดซึ่งเป็นภายในอาคารเป็นห้องภายในอาคารทางส่วนทางด้านนี้ติดอยู่กับห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นห้องภายในอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะมันเป็น partition ทีนี้เรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงนิดนึงก็คือว่าบางท่านเนี่ยละเอียดมากนะฮะบางท่านละเอียดมากท่านก็ถามว่า ท่านก็ถามผมว่าท่านก็ถามผมว่าเดี๋ยวนะผมลบก่อนนะท่านก็ถามผมบอกว่าท่านก็ถามผม ท่านถามผมว่าอย่างนี้ว่าไอ้พาร์ติชันส่วนนี้เนี่ยนะครับนะฮะที่มันติดอยู่ห้องน้ำเนี่ยต้องแยกออกจากประตูไหมประตูเป็น partition อันที่1แล้วก็ไอ้ตรงผนังห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เป็น partition อันที่2หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็น partition ส่วนที่3มั้ยแล้วประตูที่เป็น partition ส่วนที่4หรือเปล่านะครับผมก็อยากจะเรียนท่านว่าจะคิดละเอียดขนาดที่ว่าตรงนี้เป็นผนังอันนึงตรงนี้เป็นผนังอีกอันนึงนะครับตรงนี้เป็นประตู1บานตรงนี้เป็นประตูอีก1บานมีค่า U ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดได้นะครับไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าปกติเขาไม่คิดกันนะฮะปกติเนี่ยเขาจะคิดก้อนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพาร์ติชันเดียวนะฟังชัดๆนะพาร์ติชันทั้งหมดตรงนี้เขาจะคิดเป็นพาร์ติชันเดียวสาเหตุอะไรนะเพราะว่า
คือเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านคิดเป็นชิ้นเดียวเนี่ยนะครับกับการที่ท่านคิดเป็นแยกเป็น3 4 5ชิ้นเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันน้อยมากๆนะครับแล้วท่านจะเสียเวลาเป็นอย่างมากเพื่อเออร์เรอร์นิดเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ยุให้ท่านทำอะไรที่มันหยาบนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเออร์เรอร์ที่เขาเรียกกันว่า acceptable นะฮะเออร์เรอร์นิดเดียวท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณดูด้วยนะว่ามันจะไม่เกิดเออร์เรอร์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นตามปกติเนี่ยเราจะคิดตรงนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวลบปกตินะพูดอีกย้ำอีกทีนึงเราจะคิดตรงนี้เป็นพาร์ติชันเดียวเพราะนั้นเราก็จะวัดความยาวปื้ดเลยนะครับวัดความยาวตรงนี้ระยะตรงนี้นะครับทีเดียวเลยพอวัดความยาวตรงนี้คูณความสูงเสร็จก็ไปใส่ในพาร์ติชัน1ช่องนะครับในการคำนวณไม่ต้องมาโหแยกแยะมันจะหยุมหยิมเกินไปแล้วเออร์เรอร์มันน้อยแล้วก็เสียเวลาเพราะนั้นคูลิ่งโหลดเนี่ยในโปรเจกต์ใหญ่มันมีเป็น100ห้องฮะแล้วเราต้องการความเร็วในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ให้มันหยาบจนเกินไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นที่ยอมรับได้นะครับอยากจะเรียนอย่างนั้นอีกนิดนึงในเชิงของหน้าต่างอย่างนี้นะอีกเรื่องนึงนะตรงเนี้ยหน้าต่างเนี่ยมี1บาน2บาน3บานเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยก็ไปใส่ใน input ของ TMWCL 1เนี่ยมี3บานทางด้านเหนือทางด้านเหนือมี3บานทางด้านตะวันตกมีอีก3บานถ้าท่านไปใส่อย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับผลก็คือว่าบางทีเนี่ยเรามีช่องสำหรับกรอกข้อมูลไม่พอนะครับในความเป็นจริงอ่ะเขาไม่มานั่งแยกหน้าต่างเป็นบานที่1 2 3หรอกนะครับก็คือว่าเราจะคิดหน้าต่างเนี่ยนะครับรวมเป็นก้อนเดียวเลยก็คือว่าวัดขนาดกระจกของ1บานได้เท่าไหร่ก็เอา3คูณนะฮะย้ำอีกทีนึงวัดขนาดของกระจก1บานได้เท่าไหร่ก็เอา3คูณแล้วก็เอาใส่ว่าเป็นกระจกด้านเหนือไปตรงกระจกด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็วัด1บานนะครับวัด1บานได้เท่าไหร่ก็เอา3คูณครับนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในช่องเดียวนะครับไม่ใช่ต้องไปใส่3ช่องนะโอเคนะครับนะโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะฮะนะย้ำอีกทีด้วยย้ำอีกทีด้วยด้วยรูปของห้องนอน2เนี่ยนะครับถ้าเวลาผมคิดโหลดเนี่ยนะครับผมก็จะคิดโหลดว่าไอ้หน้าต่าง2บานเนี่ยผมจะคิดรวมเลยนะครับหน้าต่างตรงนี้ผมจะคิดรวมเลยจะคิดรวมเลยส่วนpartition เนี่ยผมจะคิด partition เนี่ยนะครับรวมเลยเป็น1เป็น partition 1ชิ้นเลยนะครับนี่เป็น partition 1ชิ้นนะฮะพอเห็นภาพนะฮะเราไม่มานั่งแยกประตูผนังไม่แยกนะครับคิดรวมเป็นชิ้นเดียวเลยเพราะนั้นก็วัดความยาวรวมปุ๊บคูณความสูงก็จะได้จำนวนพาร์ติชันทั้งหมดมาเลยนะครับหน้าต่างก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับโอเคไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะมีความเคลียร์ขึ้นในความหมายของวอลกับพาร์ติชันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของรูฟกับซีลิ่งแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการที่ว่าเราสามารถจะรวมพาร์ติชันหรือรวมการคิดหน้าต่างนะครับให้มันเบ็ดเสร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพิ่มเติมมาเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ